ายสันติกิรนันท์รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยอดีตรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แสดงความเห็นต่อเนื่องจากการแถลงข่าวกรณีวิกฤตพลังงานที่พรรคสร้างอนาคตไทยเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาว่าผมพยายามอธิบายเหตุผลอย่างยืดยาวนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าใครก็ตามที่พยายามยกข้ออ้างว่าโรงกลั่น4โรงใหญ่ของประเทศไทยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วรัฐจึงเข้าไปยุ่งไม่ได้เป็นเรื่องไม่จริงครับอย่าลืมว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นต้องไม่มุ่งหวังกำไรระยะสั้นที่ทำให้อนาคตของบริษัทสั้นลงด้วยเพราะการกอบโกยโดยไม่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านนั้นย่อมทำให้เกิดการรังเกียจบริษัทนั้นในที่สุดและก็คงจะเกิดกระบวนการต่างๆทางสังคมตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับบริษัทในกลุ่มพลังงานนี้ก็คือขบวนการทวงคืนปตท.ซึ่งก็อาจจะนับได้ว่าเป็นหนึ่งในโซเชียลแซนเทิลที่แสดงให้เห็นว่าสเตคโฮลด์เดอร์สำคัญคือประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าไม่พอใจต่อการได้กำไรเกินควรจากการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสจึงเกิดข้อเรียกร้องเหล่านั้นผมอยากจะเรียนว่าผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอย่าประเมินกระบวนการทางสังคมต่ำเกินไปนะครับเพราะพลังงานกระบวนการทางสังคมมีพลังมากกว่าที่ท่านคาดคิดได้เรามีตัวอย่างมาให้เห็นหลายครั้งแล้วนะครับต่อความประมาทต่อความถือดีในอำนาจรัฐที่ตนเองถือครองอยู่ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ครับดังนั้นไม่เป็นการแปลกครับที่รัฐจะใช้โอกาสนี้ดูแลโรงกลั่นของรัฐให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิธีการที่โปร่งใสเป็นธรรมยอมรับได้และตอบสนองต่อสเต็กโฮลเดอร์อย่างรอบด้านหากท่านไม่มั่นใจว่าท่านจะกำหนดนโยบายผิดไปจากความต้องการของผู้ถือหุ้นท่านก็สามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตินโยบายก็ได้ครับทางออกของการแก้ปัญหามีครับอย่าอ้างว่าโรงกลั่นเหล่านี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วรัฐบาลจึงเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ถูกครับท่านคงแทรกแซงไม่ได้แต่ในฐานะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านสามารถสร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียต่างๆได้ครับอย่าให้เกิดขบวนการทวงคืนปตท.อีกเลยอยู่ที่สติปัญญาความจริงใจของรัฐบาลนะครับ